ันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ร่วมกันส่งต่อความสุขและรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะจุดเริ่มต้นของบทบาทของการที่เราเป็นผู้รับนะสู่การเป็นผู้ให้ด้วยความร่วมมือระหว่างลูกค้าพันธมิตรและสื่อมวลชนสู่ความสำเร็จของโครงการ Turn Gift to Give ในปีที่ผ่านมาทำให้ TCC Technology Group เนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญและก็มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสุขและความเสมอภาคอย่างต่อเนื่องนะโดยในปีนี้เนี่ยเราได้สร้างมุ่งสร้างโอกาสทางสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้ธีมที่เราเรียกว่า Better Chance Better Community นะครับผ่านการสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับโอกาสและก็มูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อมอบโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มเด็กพิเศษนะครับเพื่อให้ทั้ง2องค์กรนำเอาทุนทรัพย์เหล่านี้เนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่อไปนะครับขอบคุณที่บริษัทให้ความไว้วางใจมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนผ่านทางมูลนิธิ EAF นี้นะครับสำหรับทุนที่บริษัท TCC ได้มอบให้ในครั้งนี้เนี่ยทาง EAF ก็ได้จัดสรรให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย40คนใน40โรงเรียนที่ภาคอีสานแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาที่ทางท่านผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัททีซีซีมอบให้เด็กที่ยากจนในวันนี้นะครับไม่ใช่ทุนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งแล้วก็จะมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นกำลังที่สำคัญของอนาคตของชาติเราต่อไปครับรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็มีความขอบคุณนะครับที่มีที่ออทิสติกไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆที่บริษัทได้เริ่มขึ้นนะครับมูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549ปีนี้ก็เป็นปีที่17นะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กออทิสติกนะครับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็เด็กพิเศษนะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการของบริษัท TCC เทคโนโลยีนะครับที่มองเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้คนของเราเนี่ยมีความเท่ากันคิดว่าความรักการให้การแบ่งปันเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ดีไม่เฉพาะสำหรับเราเองรวมถึงสังคมของเราเราต้องการให้และการแบ่งปันมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมของเรานะครับทาง TTC Technology ลูกค้าและคู่ค้าของเราทุกคนนะครับก็คิดว่ากิจกรรมในวันนี้ก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆรวมทั้งสองสถาบันด้วยให้สืบสานสิ่งที่ดีตรงนี้ต่อไปนะครับทางเราเองก็จะมุ่งสืบสานแนวคิดพัฒนาคุณค่าร่วมกันหรือที่เราใช้คำว่า creating share value เพื่อจะสืบสานสังคมของเราให้ยั่งยืนพัฒนาต่อไป